อันนี้ก็เป็นวันพระนะการจำพรรษาการจำพรรษาของพระสงฆ์ก็ผ่านไปแล้วนะถึงวันนี้ก็2เดือนเราจะเห็นได้ว่ามันเวลาเนี่ยมันล่วงไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนอยู่เสมอว่าบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เพราะมนุษย์คนมนุษย์เราที่เกิดขึ้นมาทุกชีวิตนะก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายหรือพวกเราทุกๆคนนี่ก็เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนที่ร่วมเดินทางด้วยกันมาร่วมเกิดด้วยกันในโลกนี้แล้วเราก็จะเป็นเพื่อนที่จะเดินทางต่อไปในโลกข้างหน้าอีกและอยู่ในโลกนี้เราก็จะมีความแก่เสมอกันความเจ็บเสมอกันมีความตายเสมอกันไม่ได้แตกต่างกันไปเลยก่อนจะมีสติปัญญาจะแสวงหาทรัพย์การศึกษาแสวงหาทรัพย์อะไรมากมายมีลาภยศสรรเสริญมากมายในโลกแต่ในที่สุดแล้วทุกๆคนก็ต้องจากโลกนี้ไปพระพุทธเจ้าทรงระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกตรัสเตือนพระอานนท์ว่าการที่พระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งนั้นอย่างน้อยเกินไปยังตั้งอยู่ในความประมาทอยู่ให้พยายามระลึกถึงความตายมากๆโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาว่าเราจะต้องตายแต่ไม่ใช่ว่าระลึกแล้วทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสลดหดหู่ใจโดยไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะขนขวายทำอะไรอันนั้นไม่ถูกต้องการระลึกถึงความตายเพื่อจะตัดความโลภโกรธหลงที่มันแรงกล้าที่สติปัญญาของเรานั้นไม่ทันหลงลืมว่าคนเราเกิดมาต้องตายถ้าเกิดว่าไม่ได้พิจารณาแล้วความโลภความโกรธความหลงนั้นน่ะมันเป็นใหญ่ในจิตใจจะชักนำให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาขึ้นมาในใจมากขึ้นทุกทีเพราะโรคนี้เนี่ยมันไม่อิ่มเป็นธาตุของกิเลสของตัณหาทั้งนั้นพระเถระในสมัยพุทธกาลออกบวชโดยพิจารณาว่าโลกนี้พ่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นธาตุของตัณหาโลกนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่เลยความแก่เจ็บตายเขาเป็นใหญ่เป็นใหญ่เฉพาะตนของเขาโลกนี้เนี่ยทุกคนจะต้องจำต้องทิ้งละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปท่านพิจารณาแล้วก็รู้สึกว่าสลดสังเวชใจว่าคนที่เกิดขึ้นมาในโลกรวมท่านเองนั้นจำจะต้องทิ้งละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทั้งนั้นไม่มีใครจะเอาอะไรไปได้เมื่อพิจารณาอย่างนี้ท่านก็เลยออกบวชและปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยวาสนาบารมีของท่านได้อบรมบ่มนิสัยมาเต็มแล้วนั่นเองเมื่อพวกเรานี่พยายามปฏิบัติสร้างคุณงามความดีพัฒนาใจดวงนี้ให้เป็นใจที่ผ่องใสเป็นใจที่มีคุณธรรมเพราะการที่ใจของเรามันยึดถือในรูปขันธ์นามขันธ์ของเราเองก็ดีของคนอื่นก็ดีของสัตว์อื่นก็ดียึดถือวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราการที่เรายึดถือในอุปทานขันเนี่ยทั้ง5นี้มันเป็นทุกข์นั่นเป็นทุกข์ไปที่ไหนเราก็แบกความทุกข์ไปด้วยเพราะใจของเรามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าความยึดมั่นถือมั่นนี้แหละและตัวอุปทานเป็นเหตุให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นเราไม่ต้องการความทุกข์เราปรารถนาความสุขแต่เมื่อเราปรารถนาความสุขเราพยายามแสวงหาความสุขเมื่อได้ความสุขมาแล้วความสุขนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตใจที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่มันก็ไม่อิ่มไม่พอมันก็ดิ้นรนต่อไปอีกมาดิ้นรนต่อไปข้างหน้าอีกเราก็จะต้องพยายามทำตามอำนาจของกิเลสตัณหานั้นมาได้สิ่งที่เรามุ่งหวังแล้วตัณหาตัวนั้นมันก็ดับไป
มันก็เกิดตัณหาตัวใหม่ขึ้นมาอีกว่าตัณหาคือความทะยานอยากมันจึงไม่มีความอิ่มหรือพอหรือเต็มได้มันจึงมีความพ่องอยู่เป็นนิดคือใจของเรานี่แหละมันพ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้สึกว่าจะอิ่มหรือจะพอได้เลยถ้าเรายิ่งทำตามอำนาจของอวิชชาตัณหาไปมากขึ้นเท่าใดยิ่งจะเพิ่มแรงทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้พวกเราพยายามที่จะละกิเลสละตัณหานี้เราละได้มากเท่าไหร่อุปทานมันก็น้อยลงความสุขมันก็จะเกิดขึ้นตอนนี้เหมือนกับเราก็แบกน้ำหนักมีน้ำหนักที่เราต้องแบกอยู่กันหลาย10กิโลถ้าเราอยากได้ความเบาเราจะต้องเอาน้ำหนักที่เราแบกเอาไว้นั้นน่ะจะเป็นเหล็กจะเป็นก้อนหินจะเป็นเพชรพลอยก็ดีก็ออกไปเมื่อออกไปได้มากเท่าไหร่มันจะมีความเบาเท่านั้นแต่ใจของคนเราเนี่ยต้องการความเบาแต่ก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเรื่อยๆแต่เข้าใจว่ามันจะเบาแต่เราจะได้รับความหนักมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเพราะว่าตัวอุปทานในขันห้าเนี่ยมันเป็นของหนักธรรมขันทั้งห้าเนี่ยมันเป็นของหนักนะบุคคลที่มีอวิชชาตัณหาอยู่แล้วเนี่ยย่อมจะแบกของหนักนี้อยู่เสมอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็แบกของหนักเอาไว้การแบกการถือเอาของหนักเนี่ยมันเป็นความทุกข์ตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาแล้วก็แบกขันนี้มาแล้วโตขึ้นมาแล้วก็คิดว่าจะสบายมาก่อนนั้นเราเดินไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องคอยร้องเรียกพ่อแม่คอยมาช่วยเหลือเราเมื่อเรานี้มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้ก็นึกว่าจะสบายก็มีทุกข์ต่อมาอีกเมื่อเราเรียนหนังสือแล้วก็ทุกข์อีกเมื่อเราเรียนจบมาแล้วมาทำงานก็คิดว่าจะพ้นทุกข์เสียทีแต่ความทุกข์ในการทำกิจการงานก็มีขึ้นมาเพราะมันไม่ง่ายในการแสวงหาทรัพย์เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาคนอื่นเขาก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งไม่ได้พ้นจากความทุกข์ไปเลยเมื่อเราไม่มีการงานก็เป็นทุกข์มีการงานทำแล้วก็เป็นทุกข์อีกแล้วสังขารนี้ล่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเสื่อมไปตามวัยเคยมีร่างกายที่แข็งแรงสามารถยกน้ำหนักอะไรก็ได้มากๆต่อมาเมื่อมันเสื่อมมาแล้วกระดูกมันเสื่อมมาแล้วมันก็บั่นทอนจะเดินจะนั่งก็ลำบากจะยกของก็ลำบากเห็นไหมว่าขันก้อนนี้แหละมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อริยสัจคือทนอยู่ไม่ได้มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพนั่นก็เป็นทุกข์ขังพระพุทธเจ้าตรัสถามพระปัญจวัคคีย์ว่ากายนี้เนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์รูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5พิจารณาแล้วก็ตอบว่าเป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์ในที่นี้คือทนอยู่ไม่ได้นะรูปนี้ทนอยู่ไม่ได้จะนั่งนานก็ไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนนานๆไม่ได้แล้วก็กำลังเสื่อมไปกำลังเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอถ้าจิตของเรานี้มีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมาเห็นว่ากายก้อนนี้มันกำลังเสื่อมอยู่เสื่อมทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอนุร่างกายนี้แหละมันกำลังเสื่อมอยู่เสมอต้องมีการทดแทนอยู่เรื่อยถ้าเรามองเห็นอย่างนั้นเราเห็นว่ารูปขันธ์เนี่ยทั้งรูปวัตถุภายนอกมันกำลังเสื่อมรูปร่างกายนี้ที่มีวิญญาณคอนมันกำลังเสื่อมอยู่ถ้าเราเห็นกำลังเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าเราเนี่ยก็จะเริ่มเห็นธรรมะเห็นความเป็นจริงว่ากายก้อนนี้มันเป็นอนิจจัง
มันเป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าเมื่อร่างกายนั้นมันเป็นอนิจจังเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเป็นของเที่ยงมันก็ต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีการเสื่อมสลายจะเป็นไปได้ไหมเราเกิดขึ้นมาก็ต้องอยู่อย่างนั้นตลอดอันนี้ความไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆแต่มันเปลี่ยนแปลงไม่หยุดมันเปลี่ยนแปลงไปจนในที่สุดมันต้องตายนั่นแหละพระปัญญาวัคคีย์พิจารณาแล้วตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันจนถึงมันจะต้องตายเนี่ยมันไม่เที่ยงรูปนี้ไม่เที่ยงปักใจในสติปัญญาของตัวเองอย่างแจ้งชัดได้เลยเพราะท่านเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วในเบื้องต้นเห็นแล้วว่าสังขารนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเคยเห็นมาแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าถามย้ำมาอีกท่านก็พิจารณาไปยิ่งเห็นแจ้งชัดเข้าไปว่าไม่เที่ยงจริงๆเคยเห็นไม่เที่ยงมาแล้วยิ่งชัดกว่าเก่าพระเจ้าก็ถามต่อไปว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วถ้าเกิดไม่เที่ยงเนี่ยก้อนนี้รูปนี้นามนี้รูปนามนี้ทำไมไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้มีเวทนามีสุขก็ทนไม่ได้สุขนั้นน่ะมันก็ดับไปอีกมีทุกขเวทนาทางจิตทางกายก็ดับไปอีกไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดดับตัวสัญญาตัวสังขารวิญญาณก็มีสภาวะเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีท่านพระอัญญาโกฏฐัญญะเป็นหัวหน้ามีพระสัจฉิเถระเป็นองค์สุดท้ายก็ตัดตอบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าณป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีนั่นแหละนะอิสิก็แปลว่าฤาษีนะมฤคะนี่ก็แปลว่ากวางหรือเนื้อนะทายะคือการให้วนะก็คือป่าคือพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีพระราชทานอภัยแก่สัตว์มีกวางและเนื้อเป็นต้นเป็นที่อยู่ของฤาษีเป็นที่อยู่ของกวางของเนื้อเป็นที่บำเพ็ญปฏิบัติเงียบสงบพระปัญญวัคคีย์ก็เลยไปบำเพ็ญปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่จะสอนเมื่อองค์พระชินวรเทศจบในการแรกท่านปัญญาโกฏฐัญญะก็เห็นธรรมนางธรรมาอธิบายเมื่อวานนี้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าเทศสอนพระปัญญวัคคีย์มีท่านอัญญาโกฏฐัญญะเป็นหัวหน้าได้ดวงตาเห็นธรรมองค์แรกพระเจ้าจึงตรัสว่าอัญญาสิวัตโพโกฏัญโยโอโกฏัญญะรู้แล้วหนอโกฏัญญะรู้แล้วหนอรู้แล้วเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขารูปนามนี้สักแต่ว่าเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราเลยถ้าไปยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์มีความเห็นที่ชัดเจนเปลี่ยนแปลงขึ้นแก้ปมของชีวิตความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่นั้นถูกแก้ออกไปได้ด้วยความพิจารณาไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นปัญหาทุกปัญหานั้นมีทางออกแต่ว่าสติปัญญาของเราพอที่จะออกไปได้ไหมถ้าวิชาตัณหาอุปทานนั้นน่ะมันปกคลุมจิตใจมันมืดแล้วเราจิตใจเราก็ออกจากความมืดไม่ได้ก็หลงไปจากที่อวิชชาตัณหาอุปาทานเขาครอบคุมไว้แต่พระเจ้ามาตรัสสอนให้ทางออกแล้วศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าทุกคนมีศีลมีตั้งมั่นสมาธิมีปัญญาพิจารณาแล้วละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราในความคิดที่เป็นตัวเราของเราได้คือตัวสังขารถ้าละอุปาทานได้อย่างนี้แล้วเราก็อาจจะเอาชนะกิเลสสมานในใจของเราได้พระปัญญวัคคีย์ทั้ง5พิจารณาตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นสังขารเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าใกล้จะบรรลุความเป็นพระอรหันต์เข้ามาทุกขณะเพราะว่าสัจจะบารมีที่ท่านได้ทำก็ดี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติท่านทำมามากแล้วอธิษฐานบารมีเป็นพระอสิติสาวกขององค์สมเด็จพระศาสดามานานแสนนานหลายพุทธันดรทีเดียวพอมาถึงพระพุทธเจ้าของเราพระเจ้าก็ทราบชัดเทศต่อไปเทศนาต่อไปในเรื่องความเป็นอนัตตาเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนามไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนควรว่าจะยึดว่าเป็นเราของเราได้ไหมอัตตาก็คือตัวตนคำว่าอัตตาเป็นภาษาบาลีแปลว่าตัวตนอนัตตาก็แปลว่าไม่ใช่ตัวตนพระเจ้าก็เทศถึงจุดตรงนี้ว่าเมื่อร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะมันทนอยู่ไม่ได้มันจะต้องตายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วต้องตายนะเราบังคับบัญชาได้ไหมร่างกายนี้เราต้องการไหมเราลองถามใจดูนี่เราต้องการความแก่ความเจ็บไหมเราต้องการความตายไหมนะทุกคนคงไม่ต้องการถ้าเลือกได้คงจะเลือกความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาตอนเป็นเด็กอยู่ก็คงไม่เลือกอีกเป็นคนชราคนตายก็ไม่เลือกคงจะเลือกที่มันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นั่นนะคือร่างกายมันสมบูรณ์ที่สุดไม่มีทุกข์อะไรแต่ว่าเราเลือกได้ไม่ได้เราบังคับบัญชาร่างกายนี้ก็ไม่ได้เราไม่ใช่เป็นใหญ่ร่างกายนี้เขาเป็นใหญ่เฉพาะตนของเขาเองแล้วความแก่ความเจ็บความตายเขาเป็นใหญ่ของเขาเราบังคับบัญชาไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเมื่อร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะควรที่จะยึดว่าเป็นเราหรือเป็นของเราได้ไหมท่านพระปัญญวัคคีย์พิจารณาน้อมจิตพิจารณาตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้านั้นแสดงจิตก็รวมลงมรรคก็รวมเข้ามาจิตที่เคยดวงตาเห็นธรรมนั้นก็เกิดความรู้แจ้งขึ้นไปแทงตลอดรู้แจ้งแล้วก็แทงตลอดในรูปขันธ์นามขันธ์ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆจิตของท่านทั้ง5จึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณณปัยสีปัตนมฤคทายวันสูตรนี้เรียกว่าอนัตตลักขณสูตรในปัยสีปัตนนั้นจึงสร้างเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ๆไว้เป็นสัญลักษณ์ที่พระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมอนัตตลักขณสูตรตรงนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเมื่อพวกเราได้พิจารณาให้เห็นว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราปฏิบัติตามคำเทศสอนขององค์พระชินวรพระศรีสรรเพชพระพุทธเจ้าใจของเรานั้นก็จะได้ปล่อยวางละอุปทานละอวิชชาตนาอุปทานในใจยังศรัทธาให้ตั้งมั่นยังปัญญาของเรานี้ให้เกิดขึ้นความเลื่อมใสนี้จึงเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์มั่นคงในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในเบื้องต้นนั้นศรัทธาของเราก็มีแต่ว่าจะทำตามนั้นยังไม่ได้ยังไม่เกิดมีความเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีแต่ว่ายังไม่ละบาปทำบุญบ้างบางครั้งแต่ต่อมาศรัทธามากขึ้นก็พากันละบาปพยายามบำเพ็ญบุญก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากปุถุชนคนธรรมดามาเป็นกัลยาณชนชนที่มีจิตใจงามเมื่อมีจิตใจงามแล้วรักษาความงามของใจเอาไว้แล้วก็พยายามปฏิบัติรักชั่วทำดีทำใจให้เป็นกุศลทำผลบุญให้เกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นในที่สุดจิตใจของเรานั้นก็จะเป็นเทวดาร่างกายนี้เป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดาแล้วกว่ามนุษย์สาเทโวมีความงามทั้งกายคือศีลงามทั้งใจคือธรรมะเราก็จะต้องพยายามละอวิชชาธนาอุปทานให้ไ
ในขั้นเบื้องต้นขั้นหยาบๆก็เรียกว่าให้เรามีศีลขั้นละเอียดขึ้นไปก็ต้องพยายามบำเพ็ญให้ใจของเรามีสมาธิความตั้งใจมั่นสวดมนต์ภาวนานั่งเจริญกรรมฐานภาวนาทำใจของเรานี้ให้สงบไม่วิ่งไปตามอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตใจของเราสงบแล้วเราจะได้พิจารณาธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้เทศน์เราก็จะเห็นธรรมะคำสอนขององค์พระชินวรได้อย่างเจ่มชัดว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาใจของเราจะได้เห็นธรรมะคือเห็นตนนี้ว่าไม่ใช่ตนนะสิ่งที่เราเขาว่าเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเรียกว่าคนเห็นตนหลวงพ่อชาบอกว่าคนอย่างนี้แหละคนเห็นตนแต่ถ้าเกิดว่าใจนั้นน่ะเห็นว่าตัวตนนี่คือตัวตนนี่ก็เรานี่ก็เขานี่เรียกว่าคนมันหลงตนแล้วหลงยึดสมมติบัญญัติหลงยึดเอาก้อนธาตุสี่นี้มาเป็นตัวเราของเราก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปการเกิดทุกคราวก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปหาทางออกไม่เจอชาตินี้เรามีโอกาสได้มาพบธรรมะคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พากันมาพึ่งปฏิบัติบำเพ็ญพัฒนาใจให้มีศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจนใจของเรานั้นน่ะมีความสงบระงับจากนิวรณ์ธรรมและพิจารณาความเป็นจริงจะเห็นได้ว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เจ็บตายไม่มีใครเป็นใหญ่เลยเขาเป็นใหญ่เฉพาะตนเราจำต้องทิ้งแล้วสิ่งทั้งปวงไปจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทน้อมระลึกถึงความตายดังที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วหลายๆครั้งเพื่อใจของเรานั้นตั้งมั่นเป็นสมาธิโดยภาวนานุสติกรรมฐานเป็นหลักเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะเป็นหนทางแห่งการพัฒนาใจไปสู่ความเป็นเทวดาสู่ความเป็นพรหมแล้วก็เป็นพระนิพพานจิตเราจะได้เข้าสู่พระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ได้ถ้าเราตั้งใจก็ขอให้เจริญในธรรมให้ใจพบกับความสันติสุขคือนิพพานทุกการทุกท่านเทอญ